สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะณขณะนี้นะคะเรามีความเป็นห่วงพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเรากำลังจะประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งทราบว่ามีปัญหาในเรื่องของการแย่งชิงน้ำกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้หลายคนก็จับตาดูไปที่ทางอธิบดีกรมชลประทานนะคะว่าเอ๊ะแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีข่าวออกมานะคะว่ามีการโบยนะคะหรือว่าโยนความผิดไปให้กับรัฐบาลที่แล้วว่ามีคำสั่งนะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำตั้งแต่ปี55ค่ะเป็นเหตุให้ในปีนี้ค่ะน้ำก็เลยมีปริมาณที่น้อยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรนี่ถือว่าเป็นวิกฤตน้ำในเขื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลหรือว่าเขื่อนสิริกิติ์ในรอบเรียกว่าเป็นรอบ57ปีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของครม.ก็มีการเตรียมที่จะพิจารณางบประมาณนะคะเรียกว่าด่วนเลยในการที่จะใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลประมาณ 50,000 กว่าล้านด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่อาจารย์บวรศักดิ์ค่ะได้มีการดูถูกหรือว่าหมิ่นเกียรติของพี่น้องชาวเสื้อแดงนะคะว่าม็อบเสื้อแดงเนี่ยจ้างมาเป็นเหตุให้พี่น้องคนแสดงหลายคนนะคะก็เกิดความไม่พอใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะกรณีของทางอาจารย์บวรศักดิ์นี่ไม่จบไม่ง่ายนะ พี่น้องชาวเสื้อแดงคือค่อนข้างที่จะโกรธแล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์ได้พูดออกมาคือท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการเดินหน้าต่อไปของเราอย่างต่อเนื่องนะครับท่านจะพบว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับ3-4วันที่แล้วเนี่ยเรานำเอาคลิปสั้นๆของการแสดงปาฐกถาของอาจารย์บวรศักดิ์ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราก็ว่าไปตามเนื้อผ้าในตอนต้นเนี่ยเรายังได้บอกเลยนะครับว่าขอบคุณอาจารย์บวรศักดิ์ที่วิเคราะห์ความขัดแย้งของสังคมไทยได้อย่างถูกต้องคือเป็นความขัดแย้งระหว่างคนรวยกับคนจนคนรวยนี่มีประมาณจริงๆนี่ประมาณ 5% นะแบบรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะแต่รวยเรียกว่ากลางๆนี่นะครับมีประมาณอีกประมาณไม่ถึง 10% ค่ะเอา 10% ก็ได้เพราะบรรดาพวกที่รวยทั้งหลายนะเอารวยกลางๆนะกับรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินนี่นะครับประมาณ 15% เพราะนั้นจะมีคนจนจริงๆเนี่ยจนแบบที่เรียกกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีตายนี่นะครับหาเช้ากินข้ามหาเช้าข้ามไม่ได้กินอะไรแบบนี้ประมาณ 85% อาจารย์บวรศักดิ์พูดถูกฮะถูกต้องเป๊ะเลยแล้วเราขอบคุณอาจารย์บวรศักดิ์มากที่วิเคราะห์ได้ถูกต้องแต่ประเด็นต่อมาคือหลังจากที่เราตั้งใจเงี่ยวหูฟังว่าอาจารย์บวรศักดิ์จะชี้ให้เห็นรากเหง้าของความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยนะฮะว่าเกิดจากอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยเราหงายเก๋งเลยอาจารย์บวรศักดิ์กลับกลายเป็นพูดในลักษณะที่ไปชมเชยนะครับม็อบของกปปส.ไปชมเชยหรือแสดงความชื่นชมอ่ะคุณอาจจะบอกว่าคุณอาจจะเป็นการยกตัวอย่างแต่ผมเข้าใจว่าคุณต้องไปชิมด้วยตัวเองคุณต้องไปด้วยตัวเองไม่งั้นคุณจะไปรู้ได้ไงว่าก๋วยจั๊บอร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องไปกินที่ม็อบพันธมิตรนะฮะแล้วยังรู้เลยว่าก๋วยจั๊บจากเยาวราชเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงฮะเพราะว่าคุณต้องไปนั่งที่นั่นแล้วคุณต้องไปกินแล้วอาจจะต้องกินหลายวันด้วยแล้วต้องสนทนาจนรู้ว่าเป็นก๋วยจั๊บมาจากเยาวราชนอกจากนี้ไม่เท่านั้นนะยังบอกว่าคั่วกลิ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องไปกินที่ม็อบกปปส.แปลว่าคุณไปฮะและคุณพ่อพูดในลักษณะที่ชื่นชมนะฮะแล้วคำพูดของคุณเนี่ยไปบอกชัดเจนเลยนะครับว่าม็อบกปปส.กับม็อบพันธมิตรไม่ต้องจ้างมาเขามากันเองเพราะเขารวยเขาเป็นชนชั้นกลางระดับบนเป็นคนร่ำรวยเป็นคนรวยไอ้นี้เนี่ยพอทำเนานะแต่พอคุณสวิตช์ปุ๊บเนี่ยนะคุณเบี่ยงปุ๊บเนี่ยคุณเลี้ยวปุ๊บเนี่ยนะมาพูดถึงม็อบเสื้อแดงคือพูดในลักษณะที่สงสารนะความฟังดูเนี่ยนะครับคือความเก่งในการที่พูดจาของคุณเนี่ยผมต้องยอมรับนะคล้ายๆพูดว่าคุณสงสารโอ้โหพวกนี้เนี่ยมันหาเช้ากินค่ำนะถ้ามันมาชุมนุมในม็อบเนี่ยพวกมันจะต้องเสียเงิน300บาทต่อวันนะไม่สามารถที่จะเอาเงิน300บาทต่อวันไปเลี้ยงลูกได้เพราะนั้นพวกนี้จะต้องมีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้มาชุมนุมด้วยไม่เพียงแต่เพื่อให้มาชุมนุมแต่ต้องมีเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยก็คุณพูดอย่างนี้วันแรกคุณพูดอย่างนี้พอวันต่อมาเนี่ยคุณจตุพรนี่เขาโต้แย้งคุณอย่างหนักหน่วงต้องใช้คำว่าอย่างหนักหน่วงก็เป็นข้อที่จริงนะฮะคุณบิดเบือนเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมเนี่ยผมว่า 99%
99% นะ 99% นี่เขาควักเนื้อของเขาเองออกมาใช่ค่ะมีประมาณ 1% เนี่ยเขามีฐานะมีอันพอจะกินนะคนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งนี่แหละมาชุมนุมกับม็อบของคนเสื้อแดงครับนปช.เอา 1% ก็ได้แต่ว่า 99% มาจากอีสานมาจากเหนือนี่คุณทราบไหมครับว่าเขาปลาร้ามา 4-5 หายครับคุณทราบไหมครับว่าเขาข้าวเหนียวดิบนะฮะข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดเนี่ยนะฮะมาหลายกระสอบครับคุณทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเอาเตาอั้งโล่ไปแล้วเขาจะเอาถ่านดำไปแต่ปัจจุบันมันมีเขาเรียกเตาปิกนิกใช่ไหมเขาเตาปิกนิกมาแล้วก็ไปเรียงรายเพื่อที่จะอะไรปรุงปลาร้านะฮะแล้วก็หุงข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เอามะละกอมามะละกอนำมาเป็นคันรถเลยนะครับ6ล้อเต็มๆฮะเขาหวังที่จะอยู่สู้เป็น1เดือนเป็นอย่างต่ำพอครบ1เดือนเขาก็กลับไปลำเลียงมาอีกทีคนที่บ้านเขาแบ่งกันฮะจันบอลศักดิ์รู้ไหมฮะผมสอนคุณก็ได้ผมบอกคุณก็ได้เขาแบ่งกันฮะอย่างสมมติหมู่บ้านเนี่ยมีประมาณสัก500คนเขาแบ่งเที่ยวนี้คุณไป300คนนะแล้ว200คนที่เหลือนี่ก็ทำหากินในหมู่บ้านดูแลครอบครัวหรือใน1ครัวเรือน1ครอบครัวเนี่ยมี5คนเขาแบ่งไปเอ้ยคุณเที่ยวนี้ไป3คนนะอีก2คนอยู่บ้านเลี้ยงดูทำอะไรอย่างงี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลูกต้นมะละกอหรือปลูกอะไรต่างก็ว่ากันไปเลี้ยงปลานะหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรก็ว่าไปพอ3คนนี้นี่นะครับเต็มที่เหนื่อยแล้วก็กลับมาสลับกันอีก2คนกลับมาอีกทีนึงคุณเอาที่ไหนมาพูดครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยต้องอะไรต้องสูญเสียโอกาส300บาทต่อวันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจ้างมาไอ้จ้างมานี่ไม่เพียงแต่จ้างเพื่อมานะชุมนุมแต่เพื่อทดแทนเงิน300บาทต่อวันอีกด้วยไอ้นี่คุณเอามาจากที่ไหนมาพูดครับบอนศักดิ์คุณพูดคุณเอาหลักฐานมาให้ผมดูหน่อยสิครับบอนศักดิ์เอามาให้ผมดูหน่อยผมเนี่ยอยู่กับม็อบเนี่ยผมรู้แล้วผมเข้าไปคุยกับพี่น้องเสื้อแดงนี่อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ทุกคนนะผมเชื่อว่าผมได้คุยประมาณ 70% ผมเดินก็ไปคุยอยู่ตลอดผมเชื่อว่าคุยประมาณ 70% นะเขาทำแบบนี้ฮะคือว่าถ้าเป็นหมู่บ้านนะเขาจะแบ่งมาอาจจะประมาณครึ่งๆสมมติถ้ามีหมู่บ้าน500คนเขาจะมาแบ่งประมาณสัก250คนหรือ200คนมารอบที่1ก่อนแล้วตั้งใจมาเป็นเดือนเลยนะครับแล้วเตรียมอาหารมาเป็นเดือนเลยรวมทั้งข้าวเหนียวดิบนะฮะรวมทั้งปลาร้าดิบนะฮะแล้วรวมทั้งมะละกอดิบเขามีแค่นี้ก็พอแล้วครับปลาร้านี่ก็เป็นเครื่องปรุงสารพัดทุกอย่างเลยนะครับแล้วอาจจะมีไข่เตรียมมานะครับหรือไม่ก็อาจจะมีปลาแดดเดียวมีหมูแดดเดียวมาแล้วคุณเอาที่ไหนมาพูดอะบอลศักดิ์เอาที่ไหนมาพูดผมขอหลักฐานจากคุณหน่อยครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะจ้าง300บาทไล่300บาทไม่เพียงแต่ค่าจ้างที่จะมาชุมนุมนะยังจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งไปหล่อเลี้ยงครอบครัวคุณเอาที่ไหนมาพูดนะคุณบอลศักดิ์ถ้าคุณไม่ได้สำรวจนะครับมีหลักการข้อหนึ่งของมนุษย์ในโลกนี่เขาเรียกคนไม่ได้สำรวจไม่มีสิทธิ์พูดนะคุณไม่ได้สำรวจสักหน่อยแล้วคุณมาพูดทำไมฮะเพราะนั้นผมยืนยันนะคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้จ้างมาครับเขาเตรียมของเขามาเองแล้วเวลาเขามาทำอาหารนี่นะครับคุณก็ไปกล่าวร้ายเขาแล้วใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาแล้วหาว่าพวกเขาจะเตรียมแก๊สบอมเอาถังแก๊สนะฮะนึกออกไหมฮะที่จะบอมโรงพยาบาลที่จริงผมก็เดินไปดูนะผมเอ๊พวกนี้มันพูดอะไรของมันวะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นมีพี่น้องเสื้อแดงเตรียมจะมาทำแก๊สบอมไม่มีนะผมก็เลยอ๋อเขาเอาเขาเรียกเตาปิกนิกฮะเตาปิกนิกฮะก็ถ้าคุณไม่ให้เขาปรุงอาหารในเตาปิกนิกคุณให้เขากินดิบเป็นงั้นเหรอคุณกินข้าวเหนียวดิบๆเนี่ยคุณกินได้ไหมล่ะมันก็ต้องมีเตาปิกนิกอะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาเตาอั้งโล่แต่ก็มีนะจำนวนหนึ่งนะประมาณสัก 70% จะเป็นเตาปิกนิกแต่มีประมาณสัก 20-30% จะเป็นเตาอั้งโล่เขาเอาเตาอั้งโล่มาครับเราถ่านดำนี่มาครับแล้วคุณเอาที่ไหนมาพูดนะว่าคนเสื้อแดงรับเงิน300บาทเอาที่ไหนมาพูดรำพังเฉพาะไอ้300บาทที่คุณพูดเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วแล้วตอนหลังคุณพยายามอธิบายบอกว่าเฮ้ยคุณมาอธิบายวิเคราะห์ทางวิชาการก็ผมบอกแล้วว่าตอนต้นเนี่ยคุณวิเคราะห์ใช้ได้แต่ตอนเข้าสู่เนื้อที่เป็นจริงของการต่อสู้ทางการเมืองผิดหมดเลยครับแล้วคุณวิเคราะห์ในลักษณะที่คุณชื่นชมยกย่องกปปส.แล้วคนเสื้อเหลืองหรือพันธมิตรที่ผมยืนยันเลยนะครับผมยืนยันครับผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคุณได้เลยนะครับซึ่งคุณจตุพรบอกแล้วเขาพร้อมที่จะเจอกับคุณ1ต่อ1ที่ไหนก็ได้ต่อหน้าสื่อเท่าไหร่ก็ได้1ต่อ1คุยกันผมก็เหมือนกันนะผมอยากจะถามว่าคุณเอาที่ไหนมาพูดฮะว่าคนเสื้อแดงนี่ต้องจ้างมาทีละ300บาทไอ้300บาทนี่ก็คือว่าค่าจ้างมาชุมนุมและขณะเดียวกันก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งไปหล่อเลี้ยงครอบครัวเอาที่ไหนมาพูดครับผมอยากให้ท่านชมลองฟังนะที่บอลศักดิ์เขาพูดนะโดยเฉพาะยิ่งอยากให้ท่านชมเนี่ยตั้งใจฟังประเด็นที่เขาบอกว่าเขามาร่วมชุมนุมแล้วไอ้ค่าจ้างวันละ300บาทเอ่ยอะไรเอ่ยมันหายไปคนเหล่านี้ก็ต้องเอาเงินไม่ใช่เอาเงินเพราะไปว่าจ้างเขามาชุมนุมอย่างเดียวนี่แปลว่าเงินก้อนนี้นะสมมติได้มานะก็คือมาชุมนุมนะไม่ใช่เอาเงินเพราะไปว่าจ้างเขามาชุมนุมอย่างเดียวแ
พราะว่าถ้าเขามาชุมนุมลูกหลานเขาก็ไม่มีกินก็เป็นไปไม่ได้ลองฟังดูนะครับว่าบวรศักดิ์เขาพูดยังไงไอ้ส่วนที่แก้ตัวไม่ต้องไปฟังเขาเอาวันแรกที่เขาพูดเนี่ยเชิญเลยนะครับเอาคลิปมาให้ท่านผู้ชมมาดูอีกทีครับนี่คือการแก้ปัญหาในอดีต2ข้อและการสร้างอนาคต2ข้อก็คือเราต้องทำให้สังคมเป็นธรรมเพราะเราวิเคราะห์ว่าเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีเนี่ยจะบอกว่าคนมันขัดแย้งกันก็ใช่มันเป็นยอดน้ำแข็งที่โผล่ออกมานึกภาพออกใช่ไหมครับเรือไททานิกไปชนเอากับเกาะน้ำแข็งใหญ่แต่ความจริงนั้นมันแค่ยอดน้ำแข็งนะฐานของภูเขาน้ำแข็งคือความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมั่งมีมหาศาลกับคนไม่มีไปสังเกตดูเถอะม็อบปปปสม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องจ้างมาพวกนี้เป็นคนชั้นกลางระดับบนใครอยากกินของอร่อยที่สุดไปในม็อบเหล่านี้วันไหนคือผมอยากกินก๋วยจั๊บอร่อยนะผมก็ไปหลังเวทีของพันธมิตรก็ก๋วยจั๊บจากก๋วยจั๊บจากเยาวราชมาเลี้ยงใครอยากกินคั่วกลิ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องไปในม็อบกปปสนี่คือคนชั้นกลางระดับบนและคนมั่งมีแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นเป็นคนระดับล่างย่าซึ่งเขาต้องทำมาหากินแต่เขาอยากมาร่วมชุมนุมแต่ถ้าเขามาร่วมชุมนุมแล้วไอ้ค่าจ้างเขาวันละ300บาทเอ่ยมันหายไปคนเหล่านี้ก็ต้องเอาเงินไม่ใช่เอาเงินเพราะว่าไปจ้างให้มาชุมนุมอย่างเดียวแต่เพราะถ้าเขามาชุมนุมแล้วลูกหลานเขาไม่มีกินก็เป็นไปไม่ได้มันคือความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งของประเทศทำให้คนมั่งมีมหาศาลยิ่งมั่งมีขึ้นไปคนไม่มีก็ไม่มีอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะเอาคำพูดชัดๆของบวรศักดิ์ที่พูดครั้งแรกเนี่ยมาเรียนท่านผู้ชมเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญนะฮะคือผมได้บอกแล้วนะครับบวรศักดิ์เขาวิเคราะห์ถูกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนแต่เวลาเข้าไปสู่เนื้อหาในการที่จะสนับสนุนหลักการหรือรากฐานอันนั้นเนี่ยนะครับเขาไปพูดถึงม็อบกปปสม็อบพันธมิตรกับม็อบเสื้อแดงตรงนี้เนี่ยนะฮะการพูดจาอย่างนี้เป็นการพูดจาในลักษณะที่ยกย่องเชิดชูชื่นชมศรัทธานะครับม็อบกปปสม็อบพันธมิตรแต่เวลาพูดถึงม็อบคนเสื้อแดงเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ความรู้สึกของผมนะฮะความรู้สึกของผมนะฮะเป็นการดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงอยากให้คุณแอนนำเสนอท่านผู้ชมดูเลยนะครับค่ะบวรศักดิ์อุวันโนพูดครั้งแรกนะคะไปสังเกตดูเถอะม็อบกปปสม็อบเสื้อเหลืองนี่พวกนี้ไม่ต้องจ้างมานี่คือคนชนชั้นกลางระดับบนและคนมั่งมีนะคะแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นน่ะเป็นคนระดับล่างระดับลักย่าซึ่งเขาต้องทำมาหากินเขาอยากมาร่วมชุมนุมแต่เขามาร่วมชุมนุมแล้วไอ้ค่าจ้างเขาวันละ300บาทเอ่ยอะไรเอ่ยมันหายไปคนเหล่านี้เขาก็ต้องเอาเงินไม่ใช่เอาเงินเพราะว่าไปจ้างเขามาชุมนุมอย่างเดียวแต่เพราะว่าถ้าเขามาชุมนุมแล้วลูกหลานเขาไม่มีกินก็เป็นไปไม่ได้ตรงนี้ผมอยากจะเรียนคุณแอนนะครับว่าผมตั้งใจที่จะเอาประโยคที่เขาพูดยาวต่อเนื่องกันนี่นะฮะแยกออกมาเห็นชัดเจนนะฮะเป็น2 ส่วนนี่เป็นการยืนยันเลยนะครับว่าคนพวกนี้ต้องเอาเงินเห็นไหมฮะข้อแรกต้องเอาเงินในขณะที่พูดถึงกปปสกับพันธมิตรเนี่ยเขาบอกไม่ต้องเอาเงินเพราะว่าเป็นคนระดับบนคนชั้นกลางระดับบนและคนร่ำรวยแต่นี่คนระดับรากหญ้าต้องเอาเงินก่อนนะฮะอันนี้ก็แปลว่าคนเสื้อแดงนี่รับเงินนะแปลว่าจ้างเข้ามาส่วนจะเอาเงินเพื่อมาชุมนุมอย่างเดียวหรือมีอุดมการณ์ด้วยแต่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนี่ก็ไม่มีฮะไม่มีคำว่าอุดมการณ์เลยฮะบวรศักดิ์ไม่เคยพูดถึงอุดมการณ์เลยเวลาพูดถึงเสื้อแดงนะไม่ใช่เอาเงินไปว่าจ้างเข้ามาชุมนุมอย่างเดียวคือไม่ใช่มาชุมนุมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแปลว่าการเอาเงินก้อนนี้สมมติเงิน A เงิน B เงิน C แล้วก็แล้วแต่เงิน A นี่แบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือจ้างมาชุมนุมอีกก้อนหนึ่งก็คือว่าเอาไปเลี้ยงลูกหลานไม่มีกินก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมจับคุณแล้วนะครับบวรศักดิ์ครับนี่คุณพูดฮะแล้วเมื่อกี้ผมก็เปิดให้ท่านผู้ชมเขาฟังแล้วนี่คุณพูดอย่างนี้นะครับ
คราวนี้ต่อมาไม่กี่วันเขาพูดยังไงต่อนะฮะฟังให้ดีตนบอกว่าผู้ชุมนุมเขาอยากมาแต่เขามีภาระค่าครองชีพหากสูญเสียค่าแรง300บาทต่อวันแล้วลูกเมียจะเอาอะไรกินตนพูดแบบนี้มานานแล้วผมพูดชัดว่าสังเกตดูเถอะม็อบกปปส.ม็อบเสื้อเหลืองไม่ต้องจ้างมาเพราะเป็นคนชนชั้นกลางระดับบนแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นคนระดับรากหญ้าเขาต้องทำมาหากินแต่เขาอยากมาร่วมชุมนุมแต่ถ้ามาร่วมชุมนุมแล้วค่าจ้างวันละ300บาทหายไปคนเหล่านี้ก็ต้องเอาเงินไม่ใช่เอาเงินเพื่อจ้างมาชุมนุมแต่เพราะถ้ามาชุมนุมแล้วลูกหลานเขาไม่มีกินก็เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมครับคุณแอนครับคุณแอนกรุณาดูที่บรรทัดที่2จากข้างบนลงมานะครับม็อบเสื้อเหลืองม็อบกปปส.ไม่ต้องจ้างมาขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับนับจากข้างล่างขึ้นไปนะฮะ3บรรทัด3บรรทัดนะฮะนับจากข้างล่างขึ้นไป3บรรทัดท่านผู้ชมคงจะทันผมแล้วนะครับว่าคนเหล่านี้ต้องเอาเงินนะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะผมเจ็บปวดฮะคุณพูดอย่างนี้ถ้าเกิดคุณฟันธงแล้วครับว่าม็อบคนเสื้อแดงต้องจ้างมาต้องรับเงินมามันไม่ถูกมันไม่เป็นความจริงเลยคุณแอนไม่เป็นความจริงเพราะผมไปถามดูแล้วเขาขนมะละกอมาเป็นรถเต็มรถ6ล้อนะเต็มรถ6ล้อนี่ผมว่าเลี้ยงคนได้ระดับพันนะระดับหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นก็ได้เป็นอาทิตย์นะแล้วทุกสัปดาห์นี่เขาก็ขนมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้รถ6ล้อเนี่ยมะละกอเต็มเนี่ยนะเลี้ยงได้เป็นอาทิตย์นะคนระดับหมื่นวอนศักดิ์รู้เรื่องบ้างครับป่าฮะแล้วปลาล้าเนี่ยนะครับปลาล้าเข้ามาเป็นไหนะหรือเป็นโอ่งด้วยโอ่งนึงเนี่ยเลี้ยงคนได้เป็นแสนนะเป็นอาทิตย์นะเพราะปลาล้ากินประมาณเท่าหัวแม่โป้งผมเท่านั้นเองต่อ1มื้อกินได้ประมาณสักเกือบ100คนน่ะปลาล้าขนาดเนี้ยเกือบ100คนแล้วนี่เป็นโอ่งอ่ะแล้วคุณว่ายังไงอ่ะคุณพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่ผมนํามาเรียนท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าบอลศักดิ์เค้าพยายามแก้ตัวบอกว่าเค้าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนเสื้อแดงที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นวิชาการต้องการวิเคราะห์ความขัดแย้งสังคมไทยไม่ใช่เลยฮะคุณพูดอย่างนี้ไม่ใช่มันจงใจเจตนาในการที่จะไปชื่นชมยกย่องเชิดชูม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.แต่ต้องการที่จะเหยียบย่ำคนเสื้อแดงใช่หรือเปล่าครับบอลศักดิ์ต้องอ่านต่อดูนะครับพูดซ้ำย้ำลงไปอีกครั้งเพื่อพยายามแก้ตัวนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์ทางวิชาการพูดให้ดูดีดูหรูแต่อ่านหลายๆเที่ยวก็ยิ่งพูดก็ยิ่งยืนยันนะคะว่าม็อบพันธวิทย์ม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.เนี่ยไม่ต้องจ้างมาแต่ม็อบคนเสื้อแดงเนี่ยต้องจ้างมาม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.เป็นม็อบของชนชั้นกลางระดับบนคนมั่งมีม็อบคนเสื้อแดงเป็นม็อบของคนระดับร่างระดับรากหญ้านะคะเหยียบย่ำทับถมคนเสื้อแดงชัดเจนชื่นชมยกยอปอปั้นพันธมิตรกปปส.จนออกนอกหน้านี่แหละนะคะประธานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารที่เรียกตนเองว่าคสช.แล้วเช่นนี้จะทำให้บ้านเมืองปรองดองสมณฉันท์สงบเรียบร้อยกันได้อย่างไรแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ร่างมาจะไม่กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อกปปส.ฉบับพันธมิตรไปดอกหรือนี่เป็นตัวอย่างของการทำหินแตกแยกแผ่นดินใช่หรือไม่ค่ะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่นายบวรศักดิ์ร่างมาจะไม่กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อกปปส.ฉบับพันธมิตรหรือค่ะ นี่ท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตที่จะโต้แย้งอาจารย์วรศักดิ์เท่านี้นะครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผมจะโต้แย้งเฉพาะเรื่องหลักการส่วนเรื่องฝอยอย่างอื่นนะฮะเรื่ององค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่โต้แย้งหรอกครับผมจะเอาเรื่องหลักการเนี่ยผมถามวรศักดิ์คุณเอาหลักฐานมายืนยันกับผมหน่อยว่าม็อบเสื้อแดงต้องถูกจ้างมาด้วยเงิน300บาทหรือกี่ร้อยบาทอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยคุณเอาหลักฐานมายืนยันผมหน่อยนะครับวอนสักทีนี้ประเด็นหนึ่งนะครับผมเองแปลกใจมากผมเองตอนที่น้ำท่วมขนาดใหญ่ของประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนมาแถลงเมื่อวันที่10สิงหาคมเราไปหาดูแล้วกันนะครับผมไม่ต้องการที่เอ่ยชื่อเพราะไม่ต้องการที่มีการฟ้องร้องเขาแถลงเมื่อวันที่10สิงหาคมเพราะมีการเลือกตั้งวันที่4กรกฎาคมนะครับเขานึกว่าวันที่10สิงหาคมนี่กลายเป็นรัฐบาลใหม่ไปแล้วแต่รัฐบาลใหม่ยังไม่เข้ามาครับปรากฏรูปร่างเรียบร้อยแล้วว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะต้องเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ความที่กระเฮียนกระหือรือในการที่ฉีกเนื้อรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะรีบร้อนลุกลี้ลุกลนวันที่10สิงหาก็เลยแถลงเลยบอกว่านี่ไงวันที่10สิงหาน้ำมันท่วมเลยนะครับเขื่อนบางเขื่อนอะไรนะเขื่อนอะไรสักแห่งนึงเนี่ยแตกนะที่อยุธยาเนี่ยแตกแล้วน้ำมันทะลักเข้ามาแล้วเขาแถลงเลยนะฮะว่ามีน้ำในเขื่อน400ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังไม่ทันเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ2550ได้ก็ต่อเมื่อแถลงนโยบายในรัฐสภาและผ่านการไม่ต้องรับรองแถลงนโยบายในรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
ก็คือประมาณวันที่25สิงหาเพราะฉะนั้น10สิงหามันอยู่ในขีดอยู่ในกรอบของการรับชอบของรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะแปลว่าพรรคประชาธิปัตย์เก็บน้ำเอาไว้4แสนล้านลูกบาทเมตรพร้อมๆกับมีมรสุมมา5ลูกผมจำได้2ลูกหายมาหายถางอีก3ลูกผมจำไม่ได้ฮะไอ้นี่ก็มีน้ำประมาณอีก2แสนหรือ3แสนหรือ4แสนล้านลูกบาทเมตรอะไรประมาณนั้นลงมาปุ๊บก็เรียบร้อยฮะแปลว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละครับเก็บน้ำไว้4แสนล้านลูกบาทเมตรคือนี้ในตอนนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยจำได้นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านปลอดประสบนะก็สงสัยว่าทำไมเก็บน้ำมากขนาดนั้นก็เลยไปเรียนรู้ว่าการตัดสินใจในการเก็บน้ำนี่อยู่ที่กฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและข้าราชการจำนวนหนึ่งผมจำไม่ได้ทั้งหมดแล้วอาจจะมีกรมชลประทานอาจจะมีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอาจจะมีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ประมาณ6หน่วยงานใหญ่ๆรวมทั้งกฟผ.ด้วยเขาจะรวมตัวกันในการที่จะพิจารณาระดับน้ำทุกวันเลยนะฮะแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจนะฮะคราวนี้ในวันนั้นเนี่ยนะหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์ดูปรากฏว่าในวันที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งนี้เนื่องจากว่าเก็บน้ำเวอร์เกินไป4แสนล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นมันควรจะพร่องน้ำให้พอดี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 หมายความไม่ต่ำเกินไปและไม่เวอร์เกินไปคำว่าพอดีพอดีฮะเพราะในปี55เนี่ยบริหารได้อย่างดีไม่มีน้ำท่วมแต่พอต้นปี56เนี่ยสถานการณ์การเมืองมันแย่แล้วนะครับกลางปี56นี่นะสถานการณ์ทางการเมืองมันไปไกลแล้วนะการก่อรูปของม็อบต่างๆม็อบเสอ้ายเอ่ยม็อบคปท.เอ่ยสารพัดม็อบเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นไปอย่างกระพ่องกระแพร่งเต็มแก่ในปี56นะครับแล้วมาปีนี้เนี่ยคุณโทษได้ยังไงครับคุณโทษได้ยังไงว่าความแห้งแล้งเนี่ยเกิดขึ้นจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณโทษได้ยังไงแปลว่าในปี56ปลายปีปี57ตลอดปีปี58ต้นปีพวกคุณมัดหูมัดตีนมัดมือมัดตีนตัวเองเหรอมัดปากมัดตามัดสมองตัวเองอย่างนั้นหรือมีใครไปมัดคุณฮะเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาทั้งนี้จากกปปส.เนี่ยเข้าขวางการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่กลางๆปี56แล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาและหนักสุดนี่ก็คือตุลาพฤศจิกาบริหารไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าขาดเลยบริหารไม่ได้เลยเอาพฤศจิกาก็ได้ท่านอธิบดีกรมชลนะใครไปสั่งคุณตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี56ฮะแล้วพอมา57นี่มีรัฐประหารแล้วนะครับเพราะคนที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแทนรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือคณะรัฐประหารตั้งแต่22พฤษภา57เป็นต้นมาขณะนี้คือเดือนมิถุนายนกำลังจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับเอาถือว่าเป็นเดือน7แล้วกันนะฮะแล้วก็เดือน5ตั้งแต่เดือน5 6 7 8 9 10 11 12 7เดือนของปีที่แล้วอยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐประหารและ7เดือนของปีนี้ทั้งหมด14เดือนฮะท่านพี่กรมชลครับ14เดือนฮะใครเป็นนายคุณฮะเพราะถ้าคุณพูดอย่างนี้แปลว่าคุณด่านายคุณนะผมอยากให้คสช.ไปพิจารณาที่ดีกรมชลคนนี้หน่อยว่าที่กรมชลคนนี้เขากำลังด่าพวกคุณนะมันเป็นไปได้ยังไงนะ14เดือนเนี่ยไม่มีเงาของยิ่งลักษณ์เหลืออยู่แล้วแล้วก่อนหน้า14เดือนนะฮะก็ถ้านับย้อนไปนะเอาตั้งแต่พฤศจิกาก็ได้11 12นะ1 2 3 4 5อีก7เดือน7 3 21 21เดือนเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น21เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรครับอธิบดีกรมชลคุณแอนลองอ่านให้ท่านผู้ชมฟังดูหน่อยสิครับว่าเขาตำหนิรัฐบาลที่ผ่านมาอธิบดีกรมชลพูดอย่างนี้สมควรไหมครับและเป็นเหตุเป็นผลไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์ไหมครับนายวิโรจน์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะอธิบดีกรมชลประทานน้ำแห้งเพราะยิ่งลักษณ์สั่งปล่อยน้ำตั้งแต่ปี55งงไหมนะคะปล่อยน้ำปี55แต่ว่ามามีปัญหาปี58ปี56 57เนี่ยอยู่มาได้อย่างไรด้านนายวิโรจน์เลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะอธิบดีกรมชลกล่าวว่ายอมรับว่าในปี2555มีการสั่งการจากฝ่ายการเมืองให้กรมชลระบายน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนลงเหลือ 45% ของความจุเขื่อนจนปริมาณน้ำลดต่ำมาถึงในปัจจุบันเพราะไม่ต้องการให้มีน้ำท่วมซ้ำเหมือนวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี2554ซึ่งขณะนั้นกรมชลได้พยายามทัดทานแล้วก็ประวิงเวลาการระบายน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากการระบายน้ำมากหรือน้อยต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม้ท้ายที่สุดฝ่ายการเมืองจะยอมรับฟังเหตุผลให้หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนได้แต่ก็มีการระบายออกแล้วมากถึง 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นปริมาณการระบายน้ำออกที่มากที่สุดในรอบ15ปีค่ะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะผมต้องเรียนท่านนะครับท่านถ้าอธิบดีเลิศวิโรจน์หมายถึงรัฐบาลที่ผ่านมานะครับถ้าท่านหมายถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับผมต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ย
ผมก็รับรู้นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีปลอดประสบเนี่ยท่านไปดูแลแต่ท่านดูแลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพราะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านรู้ว่าการพร่องน้ำต่ำเกินไปทำไม่ได้ถ้าพร่องน้ำต่ำเกินไปนี่นะไฟเจ๊งหมดนะฮะเพราะการฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาขับเทอร์ไบน์เพื่อปั่นไฟฟ้าขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะพร่องน้ำต่ำเกินกว่าขีดที่จะกำเนิดไฟฟ้าข้อแรกสุดข้อที่สองเนี่ยท่านปลอดประสบเนี่ยท่านเก่งมากนะในชีวิตผมเนี่ยเจอคนที่มีความเก่งทางด้านน้ำเนี่ยน้อยคนมากเลยปลอดประสบเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเขาสามารถที่จะบริหารน้ำเป็นสองส่วนนะคุณแอนน้ำที่จะจ่ายไปเพื่อใช้กับน้ำที่จะนำไปทิ้งทะเลสองเรื่องนี้ต้องใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างกันแล้วท่านก็แนะนำอยู่แล้วต้องบริหารต่างกันนะชลประทานก็คือเอาน้ำไปให้ใช้นะแต่การระบายน้ำออกนะก็คือเอาน้ำไปทิ้งทะเลต้องต่างกันนะและท่านปลอดประสบเนี่ยท่านรู้เลยนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยนะต้องใช้น้ำเท่าไหร่นะต้องมีฝนตกเหนือเขื่อนเท่าไหร่ถ้าฝนไม่ตกเหนือเขื่อนก็ต้องพยายามที่จะทำฝนหลวงเพื่อให้ฝนตกเหนือเขื่อนเนี่ยให้พอแล้วก็เวลาน้ำฝนลงเนี่ยนะการเกษตรเหนือเขื่อนเนี่ยเขาจะได้มีน้ำใช้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยจะมากักจะมาขังไว้อยู่ในเขื่อนพี่ปลอดประสบเนี่ยเขาบริหารได้อย่างดีเลยนี่ข้อที่หนึ่งนะในปี55นะในปี55นะแต่พอมาปี56ป๊อปนี่นะสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปตั้งแต่เริ่มม็อบเสอ้ายแล้วการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความขรุขระมากนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณกล่าวหาบอกว่าพร่องน้ำตั้งแต่ปี55มีการระบายออก 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโอเคก่อนหน้าปี56ก่อนหน้าปี56แต่อย่าลืมนะครับแต่ละปีมีฝนตกลงมามากกว่านี้เยอะนะผมก็จำไม่ได้ตัวเลขมันอาจจะเฉียดๆแสนล้านน่ะแล้วทำไมคุณไม่เก็บกักน้ำไว้ฮะตอนครึ่งปีหลังของปี56ครึ่งปีหลังของปี56แล้วเต็มๆปีของปี57ทำไมคุณไม่เก็บกักน้ำให้พอดีพอดีเพราะครึ่งปีหลังของปี56แล้วเต็มๆของปี57แล้วครึ่งปีแรกของปี58พวกคุณรับผิดชอบไม่ใช่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับแล้วถ้าคุณบอกว่าเป็นมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยผมต้องฟ้องคสช.ครับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนี่อธิบดีนะฮะคนระดับอธิบดีนี่มาชี้หน้าด่าเริ่มตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมนะฮะมาชี้หน้าด่าเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาถ้าคุณด่าอธิบดีอธิบดีนี่ไปด่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ถูกไหมฮะว่าอธิบดีไปด่ากระทรวงเกษตรบอกให้เนี่ยรัฐมนตรีเขามาสั่งให้ผมพร่องน้ำเยอะมากเกินไปจนทำให้น้ำแล้งมันตั้ง21เดือนผมนับจำนวนเดือนให้ท่านฟังแล้วว่า21เดือนนี่แหละรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชามาบริหารราชการแผ่นดินยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่แล้วเอาแล้วทุกคนด่าใครฮะ และ21เดือนนี้ไม่มีฝนตกจากฟ้าแม้แต่หยดเดียวฮะ ใช่ไหมฮะท่านอธิบดีกรมชลประทานไม่มีฝนสักหยดเดียวเหรอมันไม่จริงอ่ะ21เดือนที่ผ่านมามันเป็นแสนล้านลูกบาศก์เมตรแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยงงฮะผมก็เลยต้องขอบคุณนะเจ้าของภาพนะเขาก็เลยบอกว่างง ปล่อยน้ำตั้งแต่ปี55เพิ่งมาแล้งปี57อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรายังมีรายละเอียดต่อมาจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ไม่ทราบว่าครึ่งแรกนี้ยังทันอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าทันเราก็นำเสนอต่อเอาให้จบเลยก็ได้ค่ะใช่ฮะใช่ใช่ก็อันนี้จากโพสต์ทูเดย์นะคะพร่องจนแล้งอธิบดีกรมชลแฉการเมืองสั่งนะคะกรมชลตบะแตกโดนอาจบริหารน้ำไร้สติจนแห้งขอดก็เลยออกมาแฉนะคะว่าการเมืองเนี่ยสั่งปล่อยเหตุเพราะว่ากลัวน้ำท่วมนะคะก็คือนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะเนี่ยแหละค่ะอธิบดีกรมชลประทานออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัญหาน้ำใน4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เนี่ยค่ะเหลือแค่ 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือมีน้ำใช้ได้30วันเพราะมีการสั่งการจากฝ่ายการเมืองโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกนย.สั่งการให้กรมชลค่ะระบายน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนลงเหลือ 45% ของความจุเขื่อนเพราะเกรงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปี54เดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวท่านผู้ชมครับตรงนี้ปี55นะคุณแดนปี55นะแล้วปกติเนี่ยเวลาถ้ารัฐบาลชุดเก่าหลุดออกไปรัฐบาลใหม่มาปั๊บเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะฮะและเป็นหน้าที่ของอธิบดีประจำกระทรวงในการที่รับทราบนโยบายใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะมาติรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้อีกแล้วไอ้นี่เป็นนโยบายของปี55แต่พอปี56กลางปีท้ายปีนะฮะก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ต่อไปได้แล้ว
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเท่าที่ผมไปรับทราบจากการประชุมของข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าบริหารต่อหน้างานเนี่ยต้องพิจารณาตัดสินใจหน้างานเหมือนการจราจรเนี่ยคุณอยู่ในแผงที่ตรงผ่านฟ้านะแล้วคุณมาบริหารที่หนองจอกมินบุรีไม่ได้หรอกครับมันต้องให้จราจรเนี่ยที่อยู่หน้างานนะหนองจอกมินบุรีเขาเป็นคนตัดสินใจว่าจะปล่อยรถมากแค่ไหนที่ไหนยังไงนี่ก็เหมือนกันฮะหน้างานเนี่ยพวกคุณมีหน้าที่ในการตัดสินใจคุณจะไปอ้างบอกเป็นนโยบายมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คุณปัดความรับผิดชอบของคุณนี่ไปให้ฝ่ายนโยบายนี้ไม่ได้ถ้าคุณปัดความรับผิดชอบคุณไปให้ฝ่ายนโยบายนี่แสดงว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่การงานของคุณเนี่ยผมไม่อยากจะบอกนะฮะว่าคุณทำงานแบบเช้าชามเย็นชามหรือเปล่าคุณทำงานแบบปัดสวะหรือเปล่าคุณทำงานแบบอะไรนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวถ้าเกิดเรื่องขึ้นฉันก็ด่าไปเลยว่าไม่เพราะว่าเนื่องจากฝ่ายนโยบายเขากำหนดมาอย่างนี้คือคุณหมอจะบอกว่าจะมาอ้างว่านโยบายในปี55ที่สั่งการมาให้พร่องน้ำให้เหลือ 45% เนี่ยจะมาปฏิบัติกันทุกปีเนี่ยไม่ได้คุณต้องมาดูว่าหน้างานในปีนั้นเนี่ยฝนมันตกขนาดไหนถ้าฝนตกน้อยแล้วยังจะพร่องน้ำให้เหลือ 45% อีกไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือข้อที่1ก็คือบริหารจากหน้างานข้อที่2เมื่อเปลี่ยนชุดรัฐบาลนะเปลี่ยนชุดรัฐบาลเนี่ยคุณต้องมาถามรัฐบาลชุดใหม่ว่าเขามีนโยบายอย่างไรนี่แปลว่าคุณไม่ได้มาถามใช่มั้ยหรือแปลว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้ไม่มีนโยบายมาใช่มั้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผิดทั้ง2ส่วนเลยแปลว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้ไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำเพราะนั้นก็เป็นความผิดของรัฐบาลชุดใหม่หรือแปลว่าถ้ามีเขาใส่ใจในเรื่องน้ำมีนโยบายมาแล้วแปลว่าคุณไม่ถามเขาใช่มั้ยแปลว่าคุณนี่ไม่ใส่ใจใช่มั้ยแปลว่าคุณก็ผิดใช่มั้ยก็ปล่อยปะละเลยใช่นี่ไงเพราะนั้นต้องเข้าใจให้ชัดๆนะอธิบดีคมชนครับทีนี้ปริมาณน้ำที่ระบายออกในขณะนั้นนะคะใช้คำว่าในขณะนั้นปี55นะครับรวม 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจนปริมาณน้ำสะสมของอ่างเก็บน้ำเหลือน้อยขณะที่กรมชลได้พยายามทัดทานและประวิงเวลาการระบายน้ำมาโดยตลอดเพราะเห็นว่าการระบายน้ำต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนในท้ายที่สุดฝ่ายการเมืองได้ยอมรับฟังเหตุผลให้หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนได้แต่ได้มีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากแล้วและถือเป็นปริมาณน้ำที่ระบายออกที่มากที่สุดในรอบ15ปีปี55นะครับท่านผู้ชมให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ปี55นะครับกลางปี56ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยติดกึกติดกักไปทั้งหมดเพราะว่ามีม็อบเนี่ยนะมาขัดขวางการบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังจากปี56เป็นต้นไปถ้าคุณจะโทษเนี่ยโทษก่อนกลางปี56ครับและทีนี้เรามาดูผลกระทบจากภาวะแล้งนะคะแล้วก็ชะลอการทำนาจะเห็นนะว่าอย่างค่าแรงงานเนี่ยก็มีค่าเสียโอกาสอยู่ที่ 27,000 ล้านบาทนะคะค่าเมล็ดพันธุ์ 6,900 ค่าปุ๋ย 9,000 กว่าค่ายาปรับศัตรูพืช 2,000 กว่าอันนี้คือล้านบาทนะคะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใน 2,700 ล้านอื่นๆอีก 12,000 ล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ 60,000 กว่าล้านนะคะซึ่งส่งผลกับ GDP เกษตรในปี57มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาทคาดว่า GDP เกษตรในปี58ปีนี้ค่ะขยายตัวอยู่ที่ 2.5 ถึง 3% ผลจากภัยแล้งเนี่ยปรับลด GDP เกษตรกรเกษตรนะคะเหลือ 1.4% ชะลอการทำนาถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินหายไป 60,000 กว่าล้านชะลอการทำนานานกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินจะหายไปอีก 60,000 กว่าล้านรวมความเสียหายอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องขอบคุณนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแต่การพูดอย่างนี้เนี่ยผมเรียนด้วยความครบนะฮะสะท้อนถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดคสช.ครับสะท้อนถึงการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดระยะเวลา14เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ประจานท่านนะฮะผมไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านนะฮะนี่เป็นตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพูดออกมาก็คุณบริหารราชการแผ่นดินตั้ง14เดือนแล้วอ่ะ14เดือนมันเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะนะฮะเปลี่ยนอะไรได้ตั้งเยอะแยะเลยแต่ว่าหลังจาก14เดือนแล้วผลเป็นอย่างนี้คุณจะไปด่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ต่อไปเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินมาได้เป็นเวลาตั้ง21เดือนแล้วครับ21เดือนนี่มันเยอะแล้วนะครับมากมายเหลือเกินสร้างตึกก็ได้หลายตึกแล้วนะฮะค่ะโครงการจำนำข้าวยังทำให้มีการปลูกข้าวกันจำนวนมากโดยนาปรางนาปีมากถึง15ล้านไร่จากปกตินะคะ5-6 ล้านไร่แม้กระทั่งนาปรังปี 57-58 ซึ่งมีน้ำต้นทุนเหลือน้อยได้พยายามขอให้ลดการทำนาปรังเพราะมีน้ำส่งแค่2ล้านไร่ก็ยังมีการทำนาปรังกว่า6ล้านไร่จนกระทบปริมาณน้ำต้นทุนต่อเนื่องแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะว่าในปี55ที่ประชุมกนย.ได้กดดันให้กรมชลปรับเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำต่ำสุดไว้ที่ 45%
จากที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำถึงขนาดนี้และมีการคุมไว้ที่ระดับ 55% ใน2เขื่อนหลักคือเขื่อนคุมมิพลและเขื่อนสิริกิติ์แต่กนย.ให้ปรับลงมาให้ต่ำกว่านั้นจึงเหลือ 45% ผมต้องเรียนคุณแอนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าหนังสือพิมพ์เวลาเขาเขียนอย่างนี้นี่นะครับผมถ้ามองด้านบวกเนี่ยเขาดูราวกับว่าเขียนไปตามตัวเลขนะครับดูราวกับว่าเขียนไปตามความจริงแต่จริงๆเขาควรจะต้องวงเล็บไว้หน่อยว่านี่คือปี55นะครับต้องวงเล็บไว้หน่อยคือนี่พอไม่วงเล็บไว้ปั๊บนี่นะมันก็เลยอดที่จะทำให้คนอ่านนี่นะครับคิดไม่ได้ว่านี่มันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแปลว่าผลของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันส่งผลกระเทือนมาถึงปีนี้เลยปี28อ้าวถ้างั้นเนี่ยคสช.ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินทำไมครับคุณทำอะไรอยู่ครับตั้ง14เดือนนะฮะที่คสช.อยู่นะแล้วอีกประมาณ7เดือนที่ยิ่งลักษณ์ทำอะไรไม่ได้เนี่ยรวมทั้งสิ้น21เดือนนะฮะสมมุติถ้าคสช.เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะแล้ว7เดือนที่เขาทำไม่ได้นะฮะก็นายกประยุทธ์เนี่ยพูดตลอดเวลาว่าก็คุณไม่ทำคุณไม่ทำก็ใช่สิมันจะทำได้ยังไงก็มีกปปส.อยู่เนี่ยจะแจกเงินให้ชาวนาเนี่ยไอ้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะฮะของธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปบี้คณะกรรมการบริหารมีเงินกองอยู่ในธนาคารนะแต่มันบี้เอาไว้นะตัดน้ำตัดไฟแล้วบังคับไม่ให้จ่ายตังเพราะนั้นการจ่ายตังค์ชาวนาไม่ได้นี่ไม่ใช่เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่รับผิดชอบหรือโกงหรือไม่คิดรับผิดชอบอะไรต่างไม่ใช่ฮะมีเงินกองอยู่แล้วฮะแต่กปปส.ไปขวางไม่ให้จ่ายตังค์เพราะนั้นบริหารแผ่นดินไม่ได้ครับก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารตั้ง7เดือนแล้วรัฐประหารเข้ามาแล้วตั้ง14เดือนรวมทั้งสิ้น21เดือนคุณทำอะไรอยู่ครับเพราะผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับเวลาอ่านนิสพิมเนี่ยเขาไม่ได้พูดโกหกหรอกครับเขาพูดจริงแต่เขาไม่ได้วงเล็บเอาไว้ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2555คือรัฐบาลที่บริหารงานนั้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับอะไรภาสภาวะภัยแล้งก็ต้องรู้ว่าคุณจะต้องพร่องน้ำแบบไหนถูกไหมฮะไม่งั้นคุณไม่ควรจะมาเป็นรัฐบาลครับนายสุเทพน้อยไพโรจน์ค่ะรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะบอกว่าจากแบบจำลองคาดการปริมาณน้ำฝนและน้ำในเขื่อนตลอดหน้าฝนนี้คาดว่าสิ้นฤดูฝนค่ะจะเหลือน้ำใช้ในฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกา58ถึงเมษา59แค่200ถึง 1,360 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าตึงตัวมากสำหรับน้ำดื่มที่จะต้องมีอย่างน้อย 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจจะต้องงดส่งน้ำทำนาปรังด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าหากมีการเลื่อนการปลูกข้าวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม58จะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้กว่า 60,000 ล้านบาทและหากลากยาวไปกว่านั้นจะสูญเสียรายได้อีก 60,000 ล้านบาทและประเมินว่าผลจากภาวะแล้งจะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ 1.4% จากที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5-3% ค่ะคุณแดนครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องรับผิดชอบถ้าคุณเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคุณมาบริหารทำไมฮะคุณมาบริหารทำไมฮะถ้าคุณทำไม่เป็นคุณก็เชิญคนที่มีความสามารถในการทำมาทำทีฮะแปลว่าคนที่คุณเชิญเข้ามาเนี่ยคุณดูแล้วว่าเขามีความสามารถจริงเขาต้องรู้เรื่องจริงคนมีความสามารถก็คือต้องรู้ความเป็นจริงของประเทศไทยอย่างน้อยถอยหลังไป20ปีนะโดยเฉพาะยิ่งการเกษตรเนี่ยต้องถอยหลังไป20ปีแล้วต้องคาดการล่วงหน้าไปประมาณ5ปีหรือ10ปีด้วยซ้ำไปเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยแปลว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดขึ้นฮะคุณมีเวลาตั้ง14เดือนเนี่ยเพราะนั้นรัฐบาลครับผมอาจจะบอกว่าคุณรับผิดชอบก็จริงนะแต่คุณต้องไปไล่เบี้ยเอากับข้าราชการประจำฮะไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากว่าคณะกรรมการในการดูแลน้ำในเขื่อนเนี่ยบกพร่องครับไม่รับผิดชอบครับผิดพลาดครับตัดสินใจในการเมืองไม่ใช่ตัดสินใจในการเมืองตัดสินใจในการพร่องน้ำผิดพลาดครับเพราะว่าจริงๆการพร่องน้ำหรือการรักษาน้ำมากขนาดไหนคนที่อยู่ในหน้างานณวินาทีณวันนั้นเป็นคนตัดสินใจฮะวันนี้ควรจะพร่องน้ำไปสักแค่หมื่นเดียวก็พอนะพรุ่งนี้ไม่พร่องเลยเมื่อวันนี้พร่องสัก500ก็พออีกวันนึงพร่องสักพันนึงก็พออย่างนี้เป็นต้นฮะมันไม่ใช่มาด่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมารัฐบาลชุดที่ผ่านมาผ่านพ้นไปตั้ง21เดือนแล้วถ้าคุณด่านะถ้าคุณตำหนินะถ้าคุณต่อว่านะถ้าคุณชี้ความรับผิดชอบนะแปลว่าคุณกำลังชี้ความรับผิดชอบไปยังเจ้านายคุณฮะคุณกำลังชี้ความรับผิดชอบไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรแล้วคุณกำลังชี้ความรับผิดชอบไปยังนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะยิ่งลักษณ์เขาทำอะไรไม่ได้ตั้ง21เดือนที่ผ่านมาแล้วครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของธนาคารโลกนะคะที่ออกมาชี้วิกฤตส่งออกของไทยเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะทางด้านของธนาคารโลกนะคะได้ออกมาชี้ให้เราเห็นนะคะว่าวิกฤต
ของการส่งออกเนี่ยก็คือทักษะแล้วก็ขีดความสามารถของเราเนี่ยค่ะคุณหมอเปลี่ยนไม่ทันโลกเลยทำให้เรากำลังเผชิญวิกฤตอยู่ตอนนี้คุณหมอมองไงคะคือต้องขอบคุณ World Bank จริงๆนะคือในขณะที่เขาศึกษาเนี่ยนี่คือตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาพบว่าไอ้นี่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะมีคุณภาพอย่างนี้มีคุณภาพอย่างนี้มีคุณภาพอย่างนี้เขาเลยชี้บอกว่าเออคุณต้องรักษาคุณภาพอย่างนี้แต่ไอ้นี่เลวลงเลวลงเลวลงเลยเพราะมันมีอย่างนี้เพราะมันมีอย่างนี้เพราะมันอย่างนี้เพราะคุณต้องไปแก้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาพบว่าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายต่อเนื่องกันมาหลายเดือนมั้งนะประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเขาไม่เพียงแต่ชี้ให้เราทราบนะว่าเออการส่งออกของคุณน่าอันตรายนะเขายังชี้เลยนะครับว่าทักษะเราแย่ความสามารถในการผลิตของเราแย่แล้วก็สินค้าของเราเนี่ยไม่เป็นที่นิยมชมชอบของตลาดโลกนะแน่นอนครับก็คือว่าตลาดยุโรปนี่มันตกต่ำลงอเมริกาเพิ่งโผล่ขึ้นมาและจีนเนี่ยยังดีอยู่นะครับแต่ว่าสินค้าที่ประเทศไทยผลิตนี่ไม่เป็นที่นิยมเขาเลยชี้ไปเลยนะครับว่าผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทยเนี่ยใช้ไม่ได้หรือแย่หรือว่าคุณภาพต่ำก็แปลว่าทักษะความสามารถท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยฮะแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยจะไปแข่งกับคนอื่นยากแล้วครับเพราะค่าแรงขั้นต่ำของเราสูงฮะเพราะถ้าสมมุติถ้าแรงงานไร้ฝีมือนะถ้าเราจะไปแข่งกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะเช่นเมียนมาก็ดีนะกัมพูชาก็ดีนะลาวก็ดีนะค่าแรงเขาต่ำกว่าเราเยอะเลยถ้าเราจะขายเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยเขาจะไม่มาลงทุนประเทศไทยครับเขาจะไปลงทุนที่ทวายก็ได้ไปลงทุนที่หลวงพระบางก็ได้ไปลงทุนที่กัมพูชาก็ได้วันนี้ไปแล้วครับ LG กับ Samsung ไปแล้วครับเพราะว่าเขามีแรงงานไร้ฝีมือนะราคาต่ำกว่าเราเยอะความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าเราเยอะเพราะเราจะต้องผลิตภาพของแรงงานก็คือทักษะความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆนี่ของเราต้องสูงตรงนี้คืออะไรฮะก็คือการศึกษาครับการศึกษาเราต้องมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าให้มากกว่านี้ซึ่งอันนี้เนี่ย World Bank เขาบอกแล้วฮะเพราะนั้นคุณแอนลองอ่านให้ท่านชมฟังดูก็แล้วกันนะครับดร.กิริดานะคะบอกว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ลดลงเนี่ยค่ะจำเป็นต้องกลับมาดูนะคะว่าผลิตภาพของการผลิตสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรตัวหนึ่งที่ดูในรายงานนี้นะคะก็คือผลิตภาพของแรงงานไทยเนี่ยค่ะพบว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตน้อยมากกว่าภูมิภาคนี้นะคะผมเติมตรงนี้นะพอดีเรื่องก่อสร้างนี่ผมพอจะรู้บ้างเพราะว่าเตี่ยผมเนี่ยขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างแล้วผมก็ใกล้ชิดกับวงการการก่อสร้างมาพอสมควรคุณแอนครับน่าตกใจนะฝีมือเนี่ยในการฉาบปูนก่ออิฐเนี่ยนะครับในวันนี้นะเราเกือบจะแพ้เกือบจะแพ้กัมพูชาแล้วนะครับขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านแล้วกันนะแรงงานเขมรนี่เขาฉาบปูนนี่เก่งกว่าเราเลยนะครับก่ออิฐเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่านะคือเวลาฉาบปูนป๊อปเนี่ยมันเรียบป๊อปเนี่ยเวลาเอาอะไรปะป๊อปเนี่ยไม่มีฟอกัดอยู่ข้างในเนี่ยเขาเก่งกว่าเรานะแล้วเราจะไปทำยังไงฮะคุณแอนเราจะทำยังไงผมเศร้าใจแทนคนไทยนะเพราะว่าด้านหนึ่งไอ้โรงเรียนของเรานะหรือไอ้ปวส.ปวช.หรือไอ้ราชภัฏอะไรต่างคุณภาพของเราไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหรือไม่อีกทีก็คือว่าคนของเราอาจจะดูเบาก็ได้เป็นแรงโอ้โหมันเหนื่อยมันหนักแล้วได้ผลตอบแทนน้อยแต่อย่าลืมนะครับถ้าไม่แก้ทัศนคติตรงนี้ออกไปเนี่ยคือการปรับทัศนคติที่แท้จริงไม่ใช่อย่างที่คสช.เขาทำเนี่ยเวลาคนเดินไปนี่ก็จับไปปรับทัศนคติไอ้เนี่ยฮะคุณต้องปรับทัศนคติคนไทยนี่อย่าไปดูถูกดูหมิ่นงานนั่นขณะที่เขาเพิ่มคุณภาพของงานขณะที่การไปดูแลนะสถานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.ปวส.ทุกด้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการก่อสร้างอย่างเดียวนะกระทั่งไอ้พวกช่างออกช่างโลหะช่างอะไรเนี่ยไปดูสิครับแรงงานพม่าเมียนมาแรงงานเขมรหรือกัมพูชาแรงงานเราตอนนี้เขาไล่บี้เราเลยนะฮะเขาเรียกว่าเบียดนะฮะไล่เบียดกันแล้วฮะน่าเป็นห่วงนะนี่แบงก์โลกเขายังเห็นเลยนะครั้งที่เขามองจากทางไกลนะแต่แน่นอนเขาจ้างคนไทยนี่แหละที่เขาจบการศึกษาในระดับเศรษฐศาสตร์อาจจะเป็นปริญญาเอกอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาจ้างมาวิจัยแต่นี่ต้องรับฟังนะฮะว่าคุณภาพของแรงงานของเราเดี๋ยวนี้น่าใจหายครับค่ะไทยขยายการผลิตจากแรงงานได้น้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะจนนำไปสู่ขีดความสามารถที่ลดลงทางออกของปัญหาจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนอกเมืองใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่ผลิตภาพที่มากขึ้นนะคะเหตุผลที่ศึกษานอกเมืองใหญ่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเด็กในชนบทเนี่ยลดลงนะคะจากการย้ายเข้าสู่เมืองตามผู้ปกครองรวมไปถึงอัตราการเกิดก็ลดลงในชนบทมักเป็นโรงเรียนขนาดเล็กลงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนทางค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่ได้ลดลงตามขนาดนะคะส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยค่ะมีงบประมาณไม่เพียงพอดังนั้นรายงานจึงเสนอแนะให้รวมโรงเรียนเล็กๆ
ภายในรัศมีใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งทำได้นะคะเนื่องจากในรายงานพบว่า 85%เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งใกล้ๆกันไม่เกิน20นาทีและอาจจะอุดหนุนค่าเดินทางหรือจัดรถโรงเรียนส่งนักเรียนจากพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กไปโรงเรียนใหญ่ขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะให้นักเรียนนะคะเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่าจากโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นต้องขอบคุณธนาคารโลกเป็นอย่างยิ่งนะและต้องขอบคุณดร.กิริดาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านขบวดปมแล้วก็ชี้เห็นปัญหาอันหนึ่งคือท่านชี้เห็นนะครับว่าเด็กในชนบทลดลงทั้งนี้เนื่องจากว่าย้ายตามผู้ปกครองเข้าเมืองใหญ่ๆเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโรงเรียนในชนบทนี่ก็กลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วปรากฏว่าคุณภาพลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงเปลืองงบประมาณเยอะเช่นโรงเรียนหนึ่งอาจจะมีเด็กนักเรียนประมาณ25คนแต่มีครูตั้ง20คนอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะพันท่านก็เลยแนะนำบอกว่าโรงเรียนที่ใกล้กันเนี่ยรวมตัวกันดีหรือเปล่าไอ้นี่เป็นข้อเสนอแนะอันหนึ่งแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เดี๋ยวผมคิดว่าต้องหาเวลาสักวันหนึ่งเนี่ยมาพูดเรื่องนี้เป็นการเฉพาะว่าเราจะแก้อย่างไรอย่างนี้ถูกไหมบางที่ใช้ได้แต่บางที่ใช้ไม่ได้นะครับไอ้นี่จะเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทึ่งน่าใจหายนะคือของเราเนี่ยรัชกาลที่6นี่ท่านมีความมีพระทัยเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะครับท่านก็เลยจัดตั้งนะครับโรงเรียนชั้นประถมขึ้นมาเลยแล้วพยายามที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมนะฮะคือตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตามเกณฑ์ใน6อายุ6ขวบหรือ7ขวบต้องเข้าคือพระองค์ท่านเนี่ยนะเล็งการไกลมากทรงมีพระวิสัยทัศน์เนี่ยไกลมากเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแต่พอมาถึงวันนี้ดูสิครับเราคนรุ่นหลังนี่นะครับทำไปทำมาการศึกษาไทยนี่ชักจะแย่ลงไปทุกทีผมต้องการที่ให้ท่านเห็นเลยนะครับเวียดนามเนี่ยเขาเพิ่งปฏิวัติเสร็จไม่กี่ปีตายไป2ล้านศพนะรบกับอเมริกันแต่ในวันนี้เนี่ยความสามารถของเวียดนามในการศึกษาเนี่ยขึ้นไประดับโลกนะครับดูเหมือนอยู่ระดับ5หรือ6เนี่ยอยู่ระดับ12ของโลกอ่ะลองดูแล้วกันนะครับการศึกษาเวียดนามนี่พัฒนาได้น่าทึ่งเลยนะคะใครที่ทราบผล International PISA Test ครั้งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเด็ก15ปีของเวียดนามเนี่ยค่ะโชว์ผลงานได้อย่างน่าชื่นชมในวิชา Reading Math แล้วก็ Science นะคะคะแนนสูงกว่าหลายชาติรวมทั้ง US แล้วก็ UK แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในระบบการศึกษาอย่างน่าทึ่งทั้งที่ประเทศเพิ่งเข้าร่วมทดสอบเป็นครั้งแรกนะคะในการแข่งขันระดับนานาชาติรายการ PISA ที่ผ่านมาเวียดนามทำผลงานได้ดีมากนะคะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของเวียดนามในฐานะผู้สังเกตการจัดการสอบมากเพราะนักเรียนของพวกเขาเนี่ยค่ะทำสกอร์ออกมาดีกว่าชาติกำลังพัฒนาด้วยกันหลายชาติอีกทั้งยังดีกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรอีกด้วยนะคะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มาจาก3ปัจจัยหลักค่ะได้แก่วิสัยทัศน์ในการให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้นำประเทศนะคะcommitted leadership นะคะการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนโฟกัสนะ curriculum แล้วก็การทุ่มเงินลงทุนในการสร้างครูที่มีคุณภาพ investment in teacher นะคะก็เรียกว่ามีน้อยประเทศนักค่ะที่ผู้นำหรือเจ้าหน้าที่บริหารของประเทศเนี่ยจะคิดถึงความท้าทายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กๆของพวกเขาในอนาคตเพื่อให้โตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงเช่นประเทศเวียดนามนะคะที่ประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้พวกเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษกระทรวงศึกษาของเวียดนามเนี่ยค่ะวางโครงการพัฒนาระยะยาวมีความจริงจังที่จะเรียนรู้จากชาติต่างๆที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเวียดนามเนี่ยค่ะก้าวไปสู่ความก้าวหน้าเช่นนั้นให้ได้โดยพร้อมจะทุ่มงบประมาณเพื่อการนี้อย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าเกือบ 21% ของงบประมาณในการใช้จ่ายของประเทศในปีคศ2010นะคะเวียดนามเนี่ยเทให้กับเรื่องการศึกษาถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่าประเทศใดๆเลยนะคะในสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาผู้บริหารด้านการศึกษาของเวียดนามเนี่ยได้ออกแบบหลักสูตรในการเรียนการสอนของเด็กระดับประถมและมัธยมของประเทศเพื่อเติมคุณภาพที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักในบทเรียนต่างๆตลอดจนการเรียนรู้ทักษะสำคัญอย่างถ่องแท้ด้วยเหตุผลนี้ค่ะผลผลิตที่ออกมาทำให้นักเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถที่จะท่องจำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนแต่สามารถจะใช้แนวคิดแล้วก็ทักษะที่ได้จากการเรียนเนี่ยค่ะไปประยุกต์กับบริบทหรือเนื้อหาอื่นๆที่เข้ามาใหม่ได้ด้วยถ้าหากเข้าไปสังเกตการในชั้นเรียนของเวียดนามจะเห็นว่าระบบการสอนของโรงเรียนต่างๆทำได้อย่างน่าประทับใจครูพยายามใช้คำถามต่างๆเพื่อจุดประกายให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้มีการโต้ตอบในแนวสร้างสรรค์ในหลายๆด้านช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าโดยคนทำหน้าที่ครูในประเทศเวียดนามค่ะถือได้ว่าเป็นสถานะที่ได้รับความเคารพอย่างสูงทั้งในภาคส่วนสังคมแล้วก็ในห้องเรียน
ครูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการสอนและความรอบรู้ของตนเองรวมทั้งพัฒนาวุฒิให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามภาครัฐเองก็ได้สนับสนุนด้านเงินทุนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรครูอย่างจริงจังมีการส่งนักเรียนทุนไปเรียนยังประเทศตะวันตกในปี11จำนวนมากด้วยค่ะขอบคุณคุณแอนเดรียชไรเชอร์นะครับ OECD Director ของ Education and Skill นะครับขอบคุณ BBC นะครับเขาตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2015นะครับขอบคุณคนแปลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ40ปีของเวียดนามนะฮะเขาแซงหน้าไปเป็นระดับ12ของโลกแล้วของไทยถ้านับตั้งแต่รุ่น9รัชกาลที่6จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านนะฮะกว่า100ปีแล้วครับเราแพ้เวียดนามไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอขอบพระคุณนายแพทย์เหวงโตศิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุณฑิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ